ส่วนวันนี้นะคะก็มีลงไปในพื้นที่ที่ภาคใต้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยฟื้นฟูเป็นส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งจับมือกับกองทัพบกนะคะลงไปที่จังหวัดสงขลาค่ะไปตรวจแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะพร้อมกับแนะนำรัฐบาลบอกว่าให้ลงมือศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะวางระบบรับมือกับน้ำท่วมในอนาคตด้วยนะคะเราก็จะเห็นดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมกับประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกไปลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนและก็โรงเรียนที่อำเภอสทิงพระค่ะซึ่งก็ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะคะพื้นที่หนึ่งแล้วก็เปิดโครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลดด้วยนะคะแผนฟื้นฟูขั้นแรกดร.สุเมธบอกว่าก็จะเน้นไปที่การปรับสภาพพื้นที่ทำกินค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นปัจจัยการผลิตแล้วก็จะนำเมล็ดพันธุ์พืชรวมทั้งปุ๋ยไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพราะว่าต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนนี้น้ำยังเหลืออยู่เยอะนะคะเพราะนั้นก็ควรจะใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะส่วนระยะยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมาโดยตลอดว่าพื้นที่แต่ละแห่งนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดในแต่ละพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางน้ำและการระบายน้ำที่ตั้งชุมชนการปลูกพืชที่เหมาะสมรวมถึงการใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้านเรือนด้วยนะคะที่จะต้องเหมาะสมกับภูมิประเทศอย่างเช่นในภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นภูมิภาคที่เจอพายุทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าจะก่อสร้างก็ควรจะใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถรับมือกับพายุได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้เข้ากับธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกทางนึงก็ต้องช่วยกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ในภาคกลางและภาคอีสานนะคะตอนนี้หลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วนะคะชาวบ้านก็ยังต้องช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็บางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะเราไปดูท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะตอนที่ลงพื้นที่ท่านก็ได้ให้แง่คิดเอาไว้หลายๆด้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปฟังเสียงของท่านกันค่ะนะครับเพราะนั่นก็ฝากสถาบันการศึกษาในท้องที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งทางเหนือก็ศึกษาทางเหนือไปทางใต้ก็ศึกษาทางใต้ไปพวกภูมิประเทศไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ส่งข่าวสารมาที่ชาวบ้านซะนะครับเขาจะได้ปรับตัวได้เรียนรู้นะครับได้เอาองค์ความรู้ต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตของเขาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวศึกษามากนะครับแล้วก็ส่งเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วซ้ำไปปีนี้น้ำจะมากนะเพราะมันแล้งมาทิ้งมาพักเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะชะล่าใจกันสักนิดหนึ่ง